ีกว่านะครับขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมนะขอเสียงต้อนรับมีขาวเจ้าหมดรุสลานอัตเตอเอฟรุสลานอัตเตอฟหมีขาวจอมโหดประเทศรัสเซียสำหรับนักมวยจากประเทศไทยนะครับคนนี้เป็นนักมวยพันบูที่ไม่เคยยอมแพ้ใครว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ครับปรบมือดังๆต้อนรับด้วยนะครับจอมบูทะเลเดือดพยักษ์สมุยลูกเจ้าพ่อรองต้มกรมสรรพสามเป็ดไปเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไปไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตจอมบู๊ทะเลเดือดประเทศไทยร่วมแรงร่วมใจสมุยบ้านเราดินแดนยิ่งใหญ่ที่เองน้องเองไม่ใช่คนไกลร่วมแรงร่วมใจสมุยบ้านเราพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยสมุยบ้านเราหาดทรายขาวๆละไม่เจวิงเชิงมนแม่น้ำตาลิ่งงามบ่อผุดออกเล่ห้าปลาจับปูต้องมึกไปได้ไปกันเกี่ยวกันหายสุดคนมุ้ยจริงใจกลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟท์ Proud to be ไทยนะครับเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยครับมาดูทางด้านของพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตพบกับรุสลานอัตเตอฟวันนี้เราชกด้วยใช้คาดเชือกนะครับก็เป็นคู่ที่3นะครับที่ไทยเจอกับรัสเซียครับหลังจากที่2คู่แรกนี้เราเอาชนะน็อกรัสเซียมาได้ทั้ง2คนครับนั่นก็คือปตท.ชนะน็อกยก3แล้วก็แสนชัยชนะน็อกยก1ครับมาดูประวัติทางด้านของอัตเตอฟกันก่อนนะครับรุสลานอัตเตอฟครับหมีขาวจอมโหดอายุ27ปีนะครับ179ซมน้ำหนัก69กิโลกรัม32ครั้งนะครับชนะ25แพ้6เสมอ1นะครับก่อนหน้านั้นก็ชกมวยไทยสมัครเล่นมาไม่ต่ำกว่า100ไฟท์ครับครับมุมดำครับจอมบู๊ทะเลเดือดพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตครับอายุ23ปีเกิดที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ฮะน้ำหนัก68กิโลกรัมชกมาทั้งหมด83ครั้งชนะ65แพ้16เสมอ2ครั้งวันนี้ท่านสมชายพุทธวัฒน์มานั่งข้างๆให้กำลังใจวันนี้อัดฉีดนะฮะชนะนี่มีอัดฉีดแน่นอนวันนี้น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมครับมวยคู่นี้เพราะว่าทางด้านของเจ้าอัตเตอฟนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับครับไม่ธรรมดาก็คือไฟล่าสุดของเขานี่เอาชนะสิงห์สมุทรสุดสาครมวยไทยมานะครับที่กรุงโรมประเทศอิตาลีครับครับก็ถือประสบการณ์นี่ก็ไม่ด้อยไปกว่าของเรานะครับพยัคฆ์สมุยคือ100กว่าครั้งนะครับที่ชกอาชีพมานะครับโดยการก็รู้สึกว่าเราจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ผิดคนครับคนนี้นี่ไงฮะคนนี้ไม่ได้ใช้ชนะสินสมุทรนะครับแต่ว่าชกกับนักมวยไทยมาเยอะมาเยอะแล้วครับครับยกแรกครับโอ้โหเห็นนะทีนี้เห็นอะไรฮะเห็นมาเตี้ยกว่าเยอะครับกรรมการถาวรเอียงอุบลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที
ชกกันออกหมัดนี่สั้นกว่าแน่นอนมาดูว่าพยัคฆ์สมุยจะทำอย่างไรกับมวยสูงจากนี้จะชกยังไงโอ้ยแหมโดนอีกแล้วนะครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยครับพูดยังไม่ทันอ่านปากครับว่าช่วงชกสั้นกว่าแน่นอนคือ4ไฟที่ผ่านมาพยัคฆ์สมุยชกในไทยไฟนี่เขาโดนนับยกแรกไป3ไฟนะครับแล้วกลับมาชนะได้แล้วกลับมาชนะได้มาดูครับไฟนี้จะเป็นยังไงอย่ามั่วเด็ดขาดครับอย่าออกหรืออย่าออกว่างนะต้องระวังหมัดนะครับบอกได้เลยครับว่ารัสเซียนี่หมัดเขาดีครับหมัดดีแล้วก็ได้ใหญ่ธรรมชาติด้วยครับคือสิ่งที่เราได้เปรียบก็คือในเรื่องของความเป็นมวยไทยที่มีมากกว่าแต่ว่าลูกหนักเนี่ยของเรานี่คือยังไงก็ต้องกินขึ้นไปต่อครับของเขานี่โครงสร้างของเขามันใหญ่ธรรมชาติอยู่แล้วต้องครับโดนไปที่ถูกแก้มซ้ายรอยแดงครับแกลิสติกนะฮะรอยจ้ำเลือดครับโดนแก้มของยักษ์สมุยนี่ครับโอ้นี่ครับเขาจะแทงมาซ้ายมาคือด้วยความยาวด้วยครับง่ายที่สุดคือออกแข้งไปก่อนครับแข้งซ้ายแข้งขวาก็ว่าไปหมัดนี่แลกกับเขาไม่ได้ครับเขาสั้นกว่าแต่ถ้าออกต้องแคบจริงๆแข้งซ้ายสวยครับแข้งซ้ายครับยักษ์สมุยครับเริ่มแตกินแล้วครับวงในตีเข่าเล่นที่สวย 2-3 ครั้งชื่อเดิมสมัยชกมวยไทยราชดำเนินลูกินีก็ยิ่งรีทองสีทานเกลี่ยครับถ้าวางแข้งซ้ายครับทางด้านของอาตาเอฟอาตาเอฟนี่ก็มีรอยปริที่โหนกแข้งซ้ายเช่นเดียวกันครับเจอหมัดขวาของยักษ์สมุยน้องแฟนมวยที่ติดตามชมไทยไฟอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจไม่ว่ามวยชกภูธรนครบาลก็ติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับมวยเวทีราชดำเนินลุมพินีก็มีชกทุกวันนะครับแน่นอนฮะราชดำเนินก็มีวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ส่วนลุมพินีก็มีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับครับก็ไปให้กำลังใจกันโปรโมเตอร์ที่จัดมวยครับคนมวยถ้าไม่ให้กำลังใจมวยแล้วใครจะให้กำลังใจพวกเราครับครับเพราะว่านักมวยไทยไฟเองนะครับแล้วก็นักมวยที่ไปชกรายการอื่นหลายคนนะครับคือทุกๆคนน่ะต้องการเวทีราชดำเนินลุมพินีมาก่อนแน่นอนครับเป็นเวทีมาตรฐานของประเทศไทยถ้าใครไม่ผ่าน2เวทีนี้ถือว่าแหมดูมวยไม่ผ่านนะอย่าลืมนะวันที่6อย่าลืมสิงหานี้โอ้ยบอกแล้วบอกว่าอย่าลืม6สิงหานี้ตอกขวาเข้าไปเต็มครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมครับคือต้องบอกว่าหนักจริงๆครับลูกนี้แกทิ้งทั้งตัวทั้งไหล่แล้วโดนเต็มๆครับลูกนี้ทักทายครับคืออย่างที่เราเห็นแน่ชูนิ้วเลยครับมารับเลยคืออย่างที่เราเห็นว่าวันนี้ทางด้านของรุสลานอัตเอฟเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีเบสิกเรื่องของมวยไทยแล้วก็เจาะยากครับแต่ว่าเป็นนี่ครับจังหวะความซวยของอัตเอฟครับมันพอเหมาะพอเจาะแล้วเกิดคือจังหวะ2เขาจะพอดีนี่ฮะจับขาก่อนดันเข้าเชือกเด้งเข้ามา2แรงบวกครับโอ้โหกลับมาคือทั้งหมัดทั้งศอกครับทั้งตัวทิ้งทั้งตัวทั้งหมัดทั้งศอกไปโอ้โหครับคือเริ่มต้นจากสันหมัดครับแล้วก็ไปจบที่ศอกโอ้2อย่างเลยครับโอ้ท่านทุนชัยมองตาอ้ายอุ้ยอุ้ยครับนี่ครับแบบยกภูเขาจากผมนะครับโล่ครับครับคุณเป๊กเชิญครับ The winner is พยัคฆ์สมุย from Thailand ก็ยินดีกับทางด้านของพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อรองต้มรองสองสามีนะครับนี่เป็นหนึ่งใน4ไฟที่เขาชกแล้วไม่เจ็บตัวครับนอกนั้นเจ็บมาหมดเลยครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับมาครับ